ดีครับเจ้าของร้านเหรอครับเจ้าของร้านเนี่ยฮะวันนี้ล็อกอะไรครับพี่2A114 2A114นะฮะนี่นะครับ2A114 115นะฮะอ๋อ115ค่ะเป็นพวกของเก่าใช่ไหมมีเครื่องเสียงเก่าด้วยใช่ค่ะเราเข้ามาจากเยอรมันนี่อันนี้ใช้ได้ทุกตัวเลยนะอันนี้อยู่ชั้นไหนชั้น2ตึกแดงชั้น2ใช่ชั้น2ล็อกอ๋อ 2A นี่ก็คือชั้น2ใช่ไหมฮะแล้วก็ล็อกที่115กับ114เนาะสวยๆงั้นเลยนะเป็นเครื่องเสียงโบราณคือของไอ้ของเยอรมันนี่เป็นยุค1900
ลำโพงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วไอ้พวกนี้ครับพวกทางนี้ก็น่าจะยุคหลัง19อันนี้ใช้ได้ทุกตัวเลยใช้ได้ทุกตัวก็คือถ้าเกิดใครสนใจมาลองเสียงได้เลยมีที่ลองเสียงได้เลยเสียงลองได้เลยไงอันนี้ก็คืออันนี้ไอ้พวกนี้คือเครื่องเสียงโบราณนะฮะเป็นตู้ๆอย่างนี้มีเครื่องเล่นแผ่นด้วยเนาะไอ้แผ่นเนี่ยแผ่นเสียงเปิดนี่เครื่องเล่นไอ้ที่เล่นอยู่นี่ก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เปิดอยู่นี่เป็นวิทยุแต่เปิดรับได้ของไทยได้มีคนก็สงสัยว่าถ้าเกิดเครื่องเสียงจากต่างประเทศนำเข้ามามันจะรับขึ้นไทยได้ได้เพราะเข้ามาตึ๊บเนี่ยช่างก็จะอ๋อช่างมอดิฟายให้ก็คือจริงๆมันรับไม่ได้แต่ว่าจะมีช่างจูนให้ต้องที่เข้ามานี่ต้องจูนทุกตัวใช่ครับอันนี้ช่างเดี๋ยวใช้โอนได้ไหมครับเดี๋ยวกลับไปชั่งน้ำหนักก่อนผมว่าน้ำหนักเดี๋ยวให้อาค่าราคาพอจะบอกได้ไหมราคาก็อยู่ที่เพราะว่าประมาณบางตัวอย่างเงี้ยของกิจเนี่ยตรงนี้ก็หมื่นกว่าบาทตัวไหนฮะไอ้เครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมลำโพงใช่ชุดนี้หมื่นกว่าบาทไอ้ตู้ข้างล่างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปถึงไอ้ที่ตั้งอยู่นี้นะฮะใช่พวกหมื่นกว่าบาทไม่แพงเลยนะฮะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยชุดนี้ชุดนี้คาสเซ็ตด้วยนะฮะหมื่นกว่าบาทเองพันเองนะฮะลำโพงขายแยกไหมหรือว่าทั้งชุดมันอยู่ทั้งชุดบางตัวมันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้บางตัวเป็นชุดมันใช่ไหมฮะใช่ต้องเป็นทั้งชุดแต่บางตัวมีแยกด้วยต้องให้คนที่เขามาดูอ๋อเป็นช่างบางคนเขาจะมีลำโพงทั้งหมดเลยคงจะซื้อหมดซื้อเฉพาะนี้ไปหรือบางคนมีเครื่องเล่นอยู่แล้วจะเอาลำโพงไปบางคนก็สะสมลำโพงนี้เป็นของเยอรมันด้วยหรอมีเยอรมันด้วยมีญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นด้วยแต่เครื่องพวกนี้มาจากเยอรมันเป็นญี่ปุ่นบางตัวเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยตัวในญี่ปุ่นสกายไลน์เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมมันจะเหมือนเทคนิคยี่ห้อเทคนิคอ๋อฮะก็คือมีหัวเข็มเรียบร้อยเลยเล่นได้เลยเข้าไปเล่นได้มีลำโพงก็ต่อได้เลยได้ค่ะมันเป็นแอมอยู่แล้วแอมในตัวอยู่แล้วนี่ต้องมีต่อนะเป็นใบอ๋อเป็นตัวใบก็คือต้องมี power amp ตัวนั้นจะมีโทรทัศน์ด้วยเปิดอ๋อแต่ไอตัวนั้นใช่ไหมฮะตัวที่เห็นอยู่นี่ฮะเนี่ยตามนี้เหมือนเปิดใช้เป็นโทรทัศน์ทั้งวันก็จะเล่นอันนี้ราคาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนสนใจมาต่อแรงกันถือได้ไม่ได้ฟิกมากว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ใช่ก็คืออย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาทก็มาต่อกันถ้าอยากได้จริงๆก็คุยกันได้กันโอเคครับผมนี่นะครับผมพี่โคทีที่ชื่ออะไรครับชื่อกุ้งซับไทยันชิพี่กุ้งนะฮะซับไทยันชิอ๋อพี่กุ้งนะฮะนี่นะครับเนี่ยนะครับผมนี่ชื่อร้านนะฮะซับไทยแอนทีก็คืออยู่ที่ล็อก 2A115 114ก็คือชั้น2ตึกแดงเนาะใช่นี่คือตึกแดงจตุจักรนะฮะซื่อฮะนะครับสนใจมาชมได้เลยนะฮะผมก็เดินชมสวยๆนะฮะตรงนี้เห็นแล้วสุดยอดเลยนะฮะคลาสสิกมากเลยนะฮะโอ้ยโล่งๆอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วครับดูเครื่องเสียงต้องดูโล่งๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะมันถ้าแบบว่าจัดเป็นระเบียบคนจะไม่กล้ามาดูได้ถูกมาที่ร้านจะได้ของถูกได้ของถูกแน่นอนที่แน่นอนคือคลาสสิกมากเลยนะนะครับก็เดินเข้ามาทางนี้นะฮะขึ้นมาชั้น2นะฮะมีลูกค้าด้วยนะก็คือเดือนนึงก็มีของมาใหม่ด้วยใช่ไหมก็เดือน2เดือนแล้วแต่ตู้จะมาแล้วแต่มาแล้วเราก็สั่งมาจากเยอรมันสั่งจากเยอรมันจากญี่ปุ่นก็มี
ญี่ปุ่นนี่คือพวกนี้ส่วนใหญ่เน้นเยอรมันเยอรมันเขามีคนรู้จักอยู่ที่เยอรมันก็มีคนนำเข้ามาก็คือสั่งออเดอร์มาเรื่อยๆก็จะมาดูได้เรื่อยๆนะใช่สมมติบางทีล็อตนี้หมดไปบางคนมาดูอ้าวหมดแล้วเหรอล็อตนี้ที่ดูอาจจะมีล็อตใหม่เข้ามานี่นะครับก็ราคาก็ไม่แพงเนาะลองว่าถูกใจแน่นอนใช่ไหมครับเสียงใหญ่ก็จะแพงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ